ต่อนะคะสมมติฐานข้อ2ก็คือสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลในการจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นผู้วิจัยบอกว่าเชื่อว่าสมมติฐานหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าผลวิจัยออกมาว่ามีอิทธิพลต่อกันผู้วิจัยก็ต้องเขียนว่ายอมรับสมมุติฐานหลักเป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ต้องเขียนนะคะในบทที่3มาดูหัวข้อต่อไปนะคะที่ในบทที่3จะต้องมีก็คือตัวแปรการวิจัยนะคะในงานวิจัยเชิงปริมาณนี้นะคะจะต้องมีเรื่องของตัวแปรกับสมมติฐานเสมอนะคะตัวแปรการวิจัยก็จะมีอยู่2ประเภทได้แก่ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะคะให้นักศึกษาคิดเลยว่าเวลานักศึกษาจะคิดว่าอันไหนเป็นต้นอันไหนเป็นตามเนี่ยให้ตั้งตารางไว้เลยว่าตัวแปรต้นเนี่ยก็เอาไว้ทางซ้ายตัวแปรตามไว้ทางขวานะคะตัวแปรต้นมันคืออะไรก็คือตัวแปรอิสระได้แก่ลักษณะทางประชากรศาสตร์นะคะเช่นใช่เพศอายุรายได้ศาสนาประเภทนักท่องเที่ยวอะไรที่เป็นลักษณะทางกายภาพของมนุษย์นะคะแล้วเราต้องการจะดูว่าเอ๊ะลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่ต่างกันเนี่ยมันคิดเหมือนกันหรือเปล่ามีพฤติกรรมเหมือนกันหรือเปล่าทัศนคติเหมือนกันหรือเปล่ามีการสื่อสารมีการเปิดรับสื่อต่างกันหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่งานวิจัยของเราต้องตอบโจทย์เขาให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวแปรต้นเรียกว่าตัวแปรอิสระนะคะอันที่สองเราเรียกว่าตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนดในเรื่องที่สนใจศึกษาในที่นี้ก็ได้แก่การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของนักท่องเที่ยวและการมีอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวแปรตามก็คือเรื่องชื่องานวิจัยของเราเนี่ยเอามาใส่ตรงทางขวาได้เลยนะคะยกตัวอย่างตรงนี้จากตารางนะคะเราก็ตั้งเป็นตารางเลยว่าทางซ้ายเป็นตัวแปรต้นทางขวาเป็นตัวแปรตามนะคะนี่จะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้สมัครเอดิเตอร์อาจารย์ได้ทำตัวที่เขาเรียกอะไรเป็นวิชาเป็นการเรียนออนไลน์นะคะเข้าไปดูได้หัวข้อที่สอนจะไปแปะไว้ให้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่ส่งทางอีเมลแล้วเพราะว่าหลังๆงานเยอะส่งไม่ไหวแล้ว ก็เลยสร้างศูนย์กลางเอาไว้ให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้สมัครกันนะตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวนี้จะต้องใช้ทำจริงๆเวลาที่เราจะทำงานวิจัยเชิงปริมาณนะคะรูปแบบจะเป็นการวิจัยในระดับปอตีปอโทหรือปอเอกเหมือนกันหมดค่ะต้องมีตัวแปรการวิจัยมีสมมติฐานทางการวิจัยมีวัตถุประสงค์ทางการวิจัยนะคะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะต่อมาเราก็ตั้งไว้เลยว่าซ้ายขวานะคะตัวแปรต้นก็ได้แก่ในที่นี้ผู้วิจัยใช้แค่ใบของนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วตัวแปรต้นอาจจะเป็นศาสนาก็ได้ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าบริบทของผู้วิจัยต้องการใช้อะไรแต่อาจารย์เป็นผู้วิจัยในเรื่องการเปิดรับโทรทัศน์และการมีอิทธิพลจูงใจของโทรทัศน์ให้มาท่องเที่ยวเพราะว่าอาจารย์เคยทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพบว่ารายได้ของนักท่องเที่ยวมีส่วนที่จะเปิดรับสื่อต่างกันเช่นรายได้ของพวกที่เขามีรายได้สูงประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ที่อาจารย์ตั้งให้เขาเกาะเอาไว้ส่วนใหญ่เขามาเที่ยวจากจันทบุรีด้วยการดูอินเทอร์เน็ตช่องทางนั้นแต่ถ้าเป็นรายได้ที่ต่ำๆเงี้ยเขาก็จะแบบเปิดรับโทรทัศน์วิทยุอะไรเงี้ยพื้นๆแต่ถ้าเป็นยิ่งมีรายได้สูงหรือมีเงินมากใช่ไหมเขาก็จะมี iPhone มีมือถือมีอะไรที่มันเดินๆน่ะเวลามาเที่ยวก็จะดูตรงนั้นเลยนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยก็เลยบอกว่างั้นวัยแต่ละวัยต้องต่างกันแน่เลยนักศึกษาต้องมีรายได้เท่านี้วัยทำงานน่าจะมีรายได้เท่านี้วัยเกษียณอายุน่าจะมีรายได้เท่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจารย์บอกว่าตัวแปรต้นคือวัยทำงาน
นะคะแล้วก็บอกว่าวัยทำงานในยุคไหนอะ20ถึง25 26ถึง30 31ถึง40 41ถึง50หรืออีกอันนึงก็เลย60เงี้ยคืออาจจะตั้งอย่างนั้นก็ได้แต่ในกรณีนี้อาจารย์ตั้งแค่เป็นวัยนักเรียนวัยทำงานวัยเกษียณอายุให้เห็นชัดเลยว่า3ช่วงวัยเนี้ยคนที่ไม่ทำงานเพราะเกษียณกับคนที่กำลังทำงานเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยกับคนที่กำลังเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยเขามีการดูโทรทัศน์เนี่ยเปิดรับยังไงแตกต่างกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแปดต้นทางขวาคือตัวแปดตามนะคะจบบทนี้มีใครสงสัยอะไรไหมว่าสมมติฐานคืออะไรระเบียบวิจัยคืออะไรประเภทและรูปแบบการวิจัยทำอย่างไรการวิจัยแบบทดลองกึ่งทดลองแบบไม่ทดลองอันนี้เคลียร์แล้วเนาะว่าของเราคือแบบที่3คือแบบทดลองแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการแจกแบบสอบถามก็จะมีแบบตัดขวางแบบระยะยาวแบบกรณีศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบไปข้างหลังนะคะทางนิเทศศาสตร์ที่เขาใช้มากๆก็คือแบบตัดขวางนะคือแจกครั้งเดียวจบไปเลยแล้วก็แบบระยะยาวสำหรับงานวิจัยชิ้นใหญ่ๆที่เขาทำเป็นปีนะคะแล้วก็แบบกรณีศึกษาท่านนักศึกษาตั้งงานวิจัยไว้ว่ากรณีศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรณีศึกษาที่ชุมชนริมน้ำกรณีศึกษาที่วัดไผ่ล้อมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้วิจัยแบบกรณีศึกษาหรืองานวิจัยแบบไปข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะก็บอกว่าเราพอดีเราใช้ทฤษฎีตัวนี้อ้างอิงเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบไปข้างหน้ากรณีศึกษานี้แม้กระทั่งในวงการหมอนะคะวงการสาธารณสุขก็ใช้แบบไปข้างหน้าเยอะนะคะตัวไปข้างหน้าเนี่ยเช่นเขาก็จะบอกว่ามันสามารถที่จะยืนยันว่าการรักษาแบบนี้มันน่าจะให้ผลยังไงเขาก็เป็นการวิจัยนี้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการวิจัยแบบไปข้างหลังก็มีแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีศึกษาแบบรักษาด้วยใช้ยาอันนี้กับผู้ป่วยประเภทนี้ผู้ป่วยอีกประเภทหนึ่งเป็นยังไงแล้วรักษาหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงก็จะใช้แบบหมอไงคะแบบหมอหรือพยาบาลหรือทางสาธารณสุขซึ่งของเราก็จะเป็นแบบ1ถึง4มากกว่านะแบบ5ก็ยังไม่พบเท่าไหร่นะคะแล้วต่อมาก็เรื่องของรูปแบบการวิจัยแล้วในเรื่องขอบเขตก็ต้องบอกนะคะในเรื่องสมมติฐานทางวิจัยทางการวิจัยก็จะต้องบอกนะคะตัวนี้และสุดท้ายก็คือเรื่องตัวแปรการวิจัยนะเบรกไหมเดี๋ยวให้เบรก5นาทีเบรก5นาที10โมงมาเจอกันนะคะ